บ้านนะถ้าไม่หนีก็ได้ถ้าเราคุณจะครับคุณแม่มาก่อนวันหนึ่งแล้วโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ข้ามมาเข้าโรงพยาบาลที่นครพนมนะครับผมก็ตามมาจากสมุยเพื่อที่จะมาดูแลคุณแม่แล้วก็พอดีคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นก็เลยจะต้องข้ามไปแจ้งความเพราะว่าคดีความเกิดที่ฝั่งท่าแขก3-4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มครับคนจับอยู่ใครผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมในบ้านไม่อยู่นะครับผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่เป็นเขาบอกว่าเป็นตำรวจบ้านตำรวจบ้านใช่ตำรวจบ้านที่กองประชาอะไรทุกอย่างแล้วก็สอบปากคำเลยใช่ครับก็สอบสวนว่าเราเข้าพื้นที่ไปทำอะไรมาทำไมมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยทุกท่านนะครับที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษทางสปป.ลาวด้วยนะครับที่มีความเข้าใจผิดในการปฏิบัติงานของสปก.ท่าแขกที่ผมอาจจะตื่นตูมไปนิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่โพสต์ไปขนาดนั้นก็ต้องอธิบายว่าจริงๆก็เป็นมาตรการของทางฝั่งนั้นอยู่แล้วที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาเป็นลักษณะยังไงแบบนี้นะครับก็ต้องขอโทษทางคนลาวด้วยขอโทษทางสปป.ลาวด้วยนะครับทางเราก็ไม่มีอะไรติดใจกับทางบ้านลาวนะครับลาวก็เข้าใจครับก็หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยก็จะเป็นที่ดีนะครับโอเคประมาณนั้นฮะไปกินข้าวเลยยัง